ส่วนตำรวจสภ.หาดใหญ่ระดมกำลังปิดล้อมจับแก๊งซิ่งแข่งรถกลางดึกนะคะหลังจากที่รวมตัวแข่งกลางสี่แยกยามค่ำคืนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเนี่ยนะคะสามารถรวบรถซิ่งได้35คันและเยาวชนทั้งชายหญิงอีก40คนค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสองเมื่อเช้าวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามของสภ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมรวมตัวแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะที่มักจะมารวมตัวกันช่วงคืนวันเสาร์ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์เป็นประจำสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังกันเข้าปิดล้อมบริเวณสี่แยกสนามบินนอกเส้นท่าท้อนถึงสนามบินนอกในพื้นที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีกลุ่มวัยรุ่นกำลังรวมตัวกันจำนวนมากนะคะและเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวก็สามารถล็อกรถจักรยานยนต์ได้ทันที35คันพร้อมกับผู้ขับขี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายแล้วก็หญิงรวม40คนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าล้อมจับแบบสายฟ้าแลบแล้วก็ปิดทางหนีทุกทางนะคะจากนั้นก็นำตัวกลุ่มเยาวชนทั้ง40คนไปยังสภ.หาดใหญ่โดยขับตามกันไปเป็นขบวนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมีรถตำรวจทั้งรถกระบะและรถจักรยานยนต์ขับปิดหัวปิดท้ายนำไปจนถึงสภ.หาดใหญ่จะได้ไม่แตกแถวเอาไปทำประวัติและอบรมแจ้งผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมของลูกหลานเพื่อหามาตรการป้องกันต่อไปพร้อมกับต้องวางทันบนกันละค่ะทั้งเยาวชนและผู้ปกครองห้ามมารวมตัวแข่งรถในทางสาธารณะสร้างความวุ่นวายอีกก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไปค่ะ